ก็ยกแรกก็แพ้ครับแล้วก็ยกแรกแพ้เพราะอะไรยกแรกก็มันจะเดินช้าหน่อยครับโดนหมัดไหมใช่ครับโดนหมัดไหมโดนหมัดไหมก็โดนแต่ก็ทำได้ก็คือยอมรับว่าแพ้นะครับก็มันก็เด็ดครับก็ไม่เป็นไรกรรมการเขาทำอะไรก็ได้ยกสองเป็นไงบ้างยกสองก็เดินเร็วขึ้นแล้วก็ดูได้อายุอาวุธเยอะขึ้นได้อะไรก็ได้ตีเข่าบ้างฟันศอกเสริมศอกเยอะโอ้ยกสองนี่ก็คือเป็นยกที่กลับมาเหนื่อยนะหมดยกสองเพราะนั้นเรามั่นใจยังไงก็มั่นใจว่ายกนี้ได้เยอะกว่านี้เราต้องได้ยกสามนี่คิดว่าเราจะกลับมาชนะไหมก็คิดเพราะว่าพี่เขาก็เริ่มแผ่วแล้วด้วยอ๋อรู้เลยใช่ไหมเรื่องแผ่วคือรู้ยกสองใช่ไหมพี่อุ้ยบอกไงตอนนั้นยกสองคะแนนก็1-1ครับครับหมดยกสองแล้วก็ดูชิงดำครับแล้วก็สั่งอินคิวสั่งน้องครับบอกว่าต้องเดินเร็วมีอาวุธเสริมหน่อยครับจังหวะเราโชคดีเราได้รูปร่างได้เปรียบรูปร่างครับน้องเขาก็เตรียมตัวมานานครับแต่ผู้ชกก็เก่งครับยอมรับครับตอนแรกก็เดี๋ยวเขาตัวไม่รอดเหมือนกันครับยกสามนะพี่อาวุธต้องยอมรับว่าอาวุธเขาหนักเหมือนกันยกสามที่เห็นในช่วงแรกเนี่ยโดนหมัดเอาคัดเลยไม่มีอาการอะไรครับแต่โดนแต่ไม่มีแต่โดนแต่ไม่มีอาการใช่ไหมโอ้วันนี้ก็ชนะแล้วเนาะครับทะลุเข้ารอบชิงแล้วเลยนะครับการชิงรอคู่ต่อสู้เราใช่คู่ต่อสู้จะเจอใครครับเออเจอบาดาในใจในใจอยากเจอใครก็ได้ครับไม่นี่มันก็มาถึงขนาดนี้แล้วครับถ้าเรื่องจริงๆอะเนาะระหว่างที่ชนะแสนคนครับถ้าคิดว่าถ้าแบบนั่นก็มันก็ต่อยแบบเรียกทาแสนบนคนละทรงนะครับคนละเกียร์สีเงินสองตัวก็เข้าคิดว่าใครต่อยากกันแสนคนถามว่ากันต่อยากน่าจะเป็นนิเทลต่อยากนิเทลได้เคยเจอเลยไหมทั้งสองคนยังไม่เคยเจอเลยก็คือใหม่ๆสดๆทั้งคู่แหละเรามั่นใจเงิน3ล้านนี่เรามั่นใจขนาดไหนฮะเอา 100% เรามั่นใจคือไว้ไหมมันอยู่ที่แบบการซ้อมด้วยครับเราซ้อมต้องซ้อมมาแบบให้ดีที่สุดเลยว่าเป็นรางวัลเยอะมากครับเคยชิงรางวัลเยอะไหมเคยชิงโรบิสูกับโรบิสูอ๋อยูสูเหรอล้านนึงครับล้านกับรถหนึ่งคันยูสูได้หนึ่งกับรถหนึ่งคันก็ร่วม2ล้านครับไฟหน้าครับต่อย5ยกครับมีความมั่นใจมากขึ้นแค่ไหนยกมันถือว่าเราถือว่าได้อยู่5ยกว่าเราแบบผลชิงใช่ไหมครับครับอ๋อนักชิงเรื่องนี้5ยกนะใช่ครับผม5ยกนี่ก็อ๋อก็ถือว่าเข้าทางเราเลยนี่ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเกมของเราเออเป็นเกมของเราเลยนะเพราะว่า3ยกนี่มันเป็นอะไรนิดหน่อยสำหรับคือได้ครับ5ยกนี่เข้าล็อกถือว่าเข้าล็อกมั้ยอะไรครับถือว่าเข้าล็อกมั้ย5ยกเนี่ยชิงชนะเลิศ5ยกนะเข้าล็อกมั้ยเข้าล็อกเลยมั้ยเข้าล็อกแล้วเข้าเกมแล้วเข้าเกมแล้วเข้าทางแล้วเข้าทางเข้าทางเลยใช่มั้ยเราเป็นมวยเข่าครับแล้วก็ถ้ายืดเยอะเราน่าจะตายพี่มุดมีอะไรที่น้องต้องไปปรับแก้ไขมั้ยครับไปดูแล้วเสริมอาวุธตลอดนะครับเพราะเรามวยตัวสูงครับมันมีแต่เข่าก็ไม่ได้ต้องเสริมศอกต้องเสริมอะไรเป็นพิเศษต้องเสริมศอกเสริมหมัดครับครับจะไปตีเข่าทุกวันนี้มวยเกมเปลี่ยนหมดครับก็ต้องอาวุธให้หลากหลายครับแล้วก็เพิ่มเงินนะ3ล้านครับเสียใจมีอาชีพดับเบิ้ลให้น้องอีกเท่าไหร่ครับพี่วุฒิพอบอกได้ไหมเด็กใจเขามีให้น้องๆให้อยู่แล้วทุกคนอยู่แล้วครับเขาก็เคยได้เอาอะไรมีแต่ยกให้เด็กแบ่งบ้านเด็กๆตลอดครับแล้วชูเล็กมีบนบานไปที่ไหนบ้างไหมครับถ้าได้แชมป์ก็มีบ้างครับบนที่บ้านบ้างกี่ที่พอไหมครับไม่กี่ที่ครับขออนุญาตครับเอาหมอเอาเรื่องอะไรก่อนครับได้ครับเอาฝ่ายเอฟซีนะครับเอฟซีครับเอฟซีแล้วก็จำกัดนะครับเชิญเชียร์ติดตามผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับ